ตัวนี้ครับเลดคิง 2,500 กว่าบาทครับผมเดี๋ยวเราลุยเลยเดี๋ยวขอทำงานก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิวครับรีบโอเคครับผมอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวปืนยิงตะปูเลดคิงตัวนี้นะครับผมหน้างานตัวนี้นะครับก็เป็นการยิงไม้ระแนงตัวนี้นะครับผมเข้ากับโครงเหล็กนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมใช้เป็นไขควงสว่านนะครับทำการขันยิงสกรูเข้าไปนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ทำงานลำบากมากๆนะครับโดยเฉพาะการขึ้นที่สูงนั้นทำงานลำบากมากครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปืนยิงตะปูนะครับซึ่งก็ได้ผลดีนะครับทำงานได้รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ทุนแรงไม่ได้เยอะเลยนะครับผมแต่ระหว่างการทำงานนะครับก็เกิดปัญหาติดขัดนะครับไม่สามารถที่จะซ่อมปืนได้ทันทุกทีนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับไปซื้อมาใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ Red King นะครับผมซื้อมาที่ 2,530 บาทครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนี้ก่อนนะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะครับสีแดง Red King นะครับเปิดมาก็จะเจอตัวคู่มือนะครับผมตรงนี้จะเป็นใบรับประกันนะครับในซองเนี่ยเขาจะให้น้ำมันตัวน้ำมันหล่อลื่นมานะครับผมแล้วก็ตัวกุญแจ6ขุนนะครับมาด้วยกัน3ขนาดนะครับเอาไว้สำหรับขันเพื่อที่จะบำรุงรักษาหรือว่าซ่อมแซมมันนะครับเขาก็จะมีทั้ง3ขนาดนะครับตัวนี้นะครับเป็นวิธีการใช้โดยย่อนะครับแล้วก็คู่มือนะครับตัวนี้เป็นตัวบอกอะไหล่ต่างๆนะครับเวลาที่อะไหล่เสียนะครับเราจะแจ้งกับจะไปซื้ออะไรนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูที่ตารางนี้ได้ว่าตัวไหนมันเรียกอะไรนะครับตัวปืนนะครับมีน้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณกิโลกว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ตะปูกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับตัวแมกกาซีนก็จะเด้งออกมานี่นะครับเขาจะมีสปริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตะปูนะครับตะปูจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ไว้สำหรับยิงตะปูสีขาวเขาจะเรียกตะปูขาวประมาณนี้นะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตะปูดำนะครับถ้าซื้อนะครับก็เล่นเป็นตัวนี้เลยนะครับจะยิงได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมใส่เข้าไปนะครับเขาจะมีร่องของเขานะครับร่องตามนี้เลยเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ดันตัวฝาแมกกาซีนปึ๊บตรงนี้ก็จะทำการล็อกนะครับไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้ตัวปืนยิงตะปูคอนกรีตนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีเซฟมาให้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเซฟตี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราจะต้องเอาตัวปากของปืนครับกดลงไปที่ชิ้นงานนะครับผมตัวเซฟมันก็จะถูกดันมาแล้วก็สามารถที่จะยิงให้ตะปูให้ลิ้นตีตะปูออกมาได้นะครับผมถ้าอย่างเงี้ยเรากดแล้วลิ้นมันไม่ตีนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับเราจะต้องระวังในการใช้งานนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะนำไปหยอกล้อกันได้นะครับผมเพราะว่าอันตรายมากๆถึงชีวิตได้นะครับผมเข้าหัวเข้าตาบอดได้นะครับผมเขาก็จะมีตัวน้ำมันหล่อลื่นตัวนี้มาให้นะครับให้เพื่อนๆทำการบำรุงรักษานะครับให้เพื่อนๆทำการหยอดหลังการใช้นะครับผมทำการหยอดไปตามร่องลิ้นนะครับตามแมกกาซีนนะครับผมหรือว่าหยอดลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับผมตามรูที่ลมผ่านไปก็ได้นะครับเพื่อให้น้ำมันเข้าไปเคลือบให้มันไม่เป็นสนิมนะครับผมแล้วก็หล่อลื่นได้ดีนะครับเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองการยิงนะครับแล้วก็ดูใกล้ๆกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะใช้งานควบคู่กับปั๊มลมนะครับ
ตั้งแต่25ลิตรขึ้นไปนะครับผมก็สามารถที่จะยิงตะปูตัวนี้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมจะเห็นว่ามันยิงไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวเซฟตี้ยังไม่ได้ถูกกดนะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับผมขนาดความหนาอยู่ที่ 2.8 มิลนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลองยิงให้ดูนะครับผมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ1 2 3ก็สามารถที่จะเข้าไปอย่างง่ายดายนะครับผมนี่นะครับทะลุไปจนสุดหัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็หัวก็โผล่ออกมานะครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับเวลามันเข้านะครับมันยิงเข้าไปง่ายๆนะครับแล้วเวลามันจะหลุดออกง่ายหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราลองถอดดูนะครับผมใช้ครีมนะครับนี่นะครับไม่ง่ายนะครับผมเวลาเราดึงออกต้องงัดออกนะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าเรายิงเนี่ยมันออกยากอยู่แล้วนะครับนี่นะครับไม่ง่ายนะครับผมค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นมากนะครับแน่นเลยถือว่าแน่นเลยทีเดียวนะครับผมสาเหตุที่มันยิงทะลุเหล็กได้นะครับเพราะว่าตัวปืนแรงมากๆนะครับทีนี้อาจจะสงสัยนะถ้าเรายิงพวกไม้ฝาไม้ระแนงลักษณะนี้นะครับผมแล้วมันจะแตกไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมยิงริมๆให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเรายิงก็เราจะยิงประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่ายิงริมกว่านี้มันก็อาจจะแตกได้เราก็ต้องหนีนะครับในหลักการทำงานจริงๆนะครับก็ต้องหนีนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรายิงดูนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะครับเดี๋ยวเราลองยิงดูตัวอิฐบนเบานะครับนี่นะครับผมว่ายิงง่ายกว่าเหล็กนะครับตัวอิฐบนเบาจมเลยนะฮะ4นี่นะครับเนี่ยนะครับยกอิฐขึ้นมาได้เลยนะครับอยู่นะครับรับรองได้ว่าไม่หลุดแน่นอนนะครับลมพัดไม่มีหลุดนะครับผมเดี๋ยวเราลองยิงพื้นคอนกรีตแข็งๆดูนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่เทไว้นะครับดูนะครับผมนี่นะครับเข้านะครับลูกอยู่ตรงนี้นะครับฝังหัวจมมิดเลยนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับหลังการใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยให้เพื่อนๆถอดสายลมออกด้วยนะครับสำหรับปืนยิงตะปูตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานได้เร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่ใช้ไม้ฝาข้างหลังนะครับผมก็สามารถที่จะจบงานได้ด้วยปืนยิงตะปูตัวนี้ได้เลยนะครับผมไปหาซื้อกันได้นะครับก็มีอยู่หลากหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับก็ใช้ควบคู่กับปั๊มลมตั้งแต่25ลิตรขึ้นไปนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำตัวปืนยิงตะปูให้ดูนะครับผมก็ยังไงฝากเพื่อนช่วยกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับช่างโจงลำปางครับผมผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับในการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผม